Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับวันนี้เป็นเดือนรอมฎอนนะผมมีในดะฮ์ลันนะครับในฮิจเราะห์ศักราช1439นะเราถือศีลอดกันไปมากพอละนะได้ประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างยิ่งแล้วก็ได้อธิบายเรื่องของประโยชน์ต่อสุขภาพของเดือนรอมฎอนในหลายเรื่องนะฮะซึ่งเป็นมิติใหม่ๆเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาเราคุยกันในเรื่องของรอมฎอนนะครับจะแอบอ้างเดี๋ยวเวลาเขาบอกว่าแอบอ้างเนี่ยนะฮะหมายความว่าเขามองว่าเราไม่มีข้อมูลชัดเจนจริงๆไม่ใช่ครับนะพอบอกอวดอ้างก็บอกว่าเราพูดมากเกินไปมากเกินเหตุนะฮะจริงๆแล้วเป็นการอ้างโดยใช้ข้อมูลทางวิจัยเนี่ยยืนยันมีงานวิจัยยืนยันทำโดยคนที่ไม่ใช่มุสลิมด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเนี่ยให้ประโยชน์แต่ว่าในการอธิบายความเวลาผมไปอ่านเนี่ยมีความรู้สึกเลยว่าเขาอธิบายความได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะผมก็เลยอยากจะอธิบายเพิ่มเติมนะฮะความขัดแย้งในเรื่องของเดือนรอมฎอนที่ว่าดีหรือไม่ดีเนี่ยมีรายงานอยู่เยอะนะครับก็พบว่าการถือศีลอดตลอดทั้งเดือนรอมฎอนเนี่ยนะฮะอุตส่าห์อดอาหารอดข้าวอดน้ำนะทำใจนะครับอดทนอย่างยิ่งในเรื่องของการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนแต่ปรากฏว่าพอครบ30วันน้ำหนักตัวขึ้นนะฮะเจอมากเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการศึกษาผลของการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนในประเทศไทยจากหลายมหาวิทยาลัยนะครับ ผมได้มีโอกาสอ่านงานวิทยานิพนธ์ของหลายคนนะปรากฏว่าสรุปได้ไม่ค่อยดีฮะยกตัวอย่างเช่นมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นแม้ว่าบางครั้งเนี่ยไม่มีนัยยะสำคัญนะไม่มีนัยยะสำคัญก็หมายความว่าไม่มีค่าแตกต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญเชิงสถิตินะแต่ก็ถือว่าน้ำหนักมีแนวโน้มว่าจะขึ้นนะอีกปัญหาหนึ่งที่พบแล้วก็เป็นรายงานงานวิจัยที่มาจากประเทศไทยแล้วก็ในประเทศคูเวตก็เป็นเหมือนกันนะครับในประเทศอียิปต์และมอร็อกโกแม้กระทั่งในมาเลเซียบรูไนนะมีงานวิจัยหลายชิ้นนะครับเขาพบว่าระดับ สารต่างๆที่อยู่ในเลือดเนี่ยค่าเร็วลงยกตัวอย่างเช่นมีภาวะไขมันเลวเนี่ยเพิ่มขึ้น อย่างเช่น LDL นะเพิ่มขึ้นการศึกษาในประเทศอิสราเอลก็ทำการศึกษาเรื่องของเดือนรอมฎอนนะครับในอิสราเอลก็มีคนอาหรับนะฮะประมาณเกือบ2ล้านคนนะคนพวกนี้เนี่ยอยู่ในทะเลทรายนะเขาก็ไปทำการศึกษาพบว่าคนที่อยู่ในทะเลทรายที่ถือศีลอดตามแนวทางของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยไอ้อย่างนี้ได้ประโยชน์นะแต่คนอยู่นอกทะเลทรายอย่างพวกเราปรากฏว่าค่าไขมันเพิ่มขึ้นไตรกลีเซอไรด์เพิ่มขึ้นน้ำตาลเพิ่มขึ้นนะดัชนีชี้วัดในเรื่องของความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดนั้นเนี่ยเลวลงนะบางคนเนี่ยมีปัญหาเรื่องของไตมากขึ้นกรณีแบบนี้เกิดจากอะไรนะสิ่งที่พบเลยก็คือเกิดจากการถือศีลอดอย่างไม่ถูกต้องเพราะนั้นการถือศีลอดนั้นให้ประโยชน์ต่อสุขภาพแท้จริงนะครับแต่ว่าจะต้องถือศีลอดอย่างถูกต้องด้วยนะฮะเพราะนั้นเนี่ยเราจะต้องมานั่งดูนะครับว่าการถือศีลอดอย่างถูกต้องนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาดูเรื่องของวิชาการกันในเรื่องของการอดอาหารในเดือนรอมฎอนเนี่ยเราอดตั้งแต่ในช่วงก่อนเช้าก็คือก่อนแสงเงินแสงทองเนี่ยเพิ่มขึ้นที่เราเรียกกันว่าอิมซักเนี่ยนะครับนั้นเนี่ยแสงเงินแสงทองขึ้นนะก่อนแสงเงินแสงทองขึ้นนะครับตรงนี้นั้นเนี่ยนะฮะก่อนพระอาทิตย์ขึ้นด้วยซ้ำนะครับนะช่วงนี้เนี่ยอย่างเช่นในช่วงเวลานี้ก็จะประมาณสักตีสี่ครึ่งนะช่วงนี้นั้นนะครับแล้วก็อดไปจนกระทั่งถึงดวงตะวันตกนะฮะอาทิตย์ตกนะครับถ้าเราดูเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเรา
ในช่วงที่มีแสงอาทิตย์เนี่ยเราไม่กินอาหารเลยช่วงที่มีแสงอาทิตย์เนี่ยเราไม่กินอาหารเลยเรากินอาหารช่วงไม่มีแสงอาทิตย์นะครับก็คือก่อนเช้ากับช่วงหลังพระอาทิตย์ตกนะตรงนี้นี่มีความสำคัญนะครับสิ่งที่เขาพบเลยก็คือในช่วงการทำงานของสิ่งที่เราเรียกกันว่า biological clock หรือนาฬิกาชีวิตที่อยู่ในสมองเนี่ยนะครับนะฮะมันมีผลต่อการทำงานของอินซูลินนะครับอินซูลินเนี่ยมันจะมีการทำงาน2แบบการทำงานแบบปกตินะฮะที่ผมใช้ศัพท์ของผมเองนะผมใช้ว่าตรงด้านก็คือปกตินะอินซูลินทำงานปกติก็คือมันจะไปกระตุ้นอินซูลินที่สร้างจากเซลล์ที่เราเรียกกันว่าไอเลตนะที่อยู่ในตับอ่อนเบต้าเซลล์นะที่เราเรียกว่าเบต้าเซลล์ของกลุ่มเนื้อเยื่อที่เราเรียกกันว่าไอเลตออฟลังเกอร์ฮานเนี่ยนะฮะสร้างจากตับอ่อนนะครับแล้วก็ส่งปล่อยออกไปที่ในกระแสเลือดอินซูลินพวกนี้นะครับทำหน้าที่ตรงด้านตรงที่มันไปดึงเอามันไปช่วยเซลล์นะฮะไปสร้างความสามารถของเซลล์ในการที่จะดึงเอากลูโคสจากในเลือดเข้าสู่เซลล์แล้วก็ไปย่อยสลายเป็นพลังงานที่เรากินเข้าไปในรูปของน้ำตาลเป็นรูปของกลูโคสเนี่ยก็จะถูกย่อยสลายนะแล้วก็ได้เป็นสาร ATP นะเพื่อเอาไปใช้ในการทำงานนะเพราะนั้นเนี่ยการย่อยสลายก็เกิดขึ้นในกล้ามเนื้อเกิดขึ้นในเซลล์ต่างๆทั่วร่างกายนะครับก็ทำให้เซลล์สามารถที่จะทำงานได้กล้ามเนื้อสามารถที่จะทำได้อันนี้เป็นประโยชน์นะเพราะเป็นการใช้พลังงานนะครับอันนี้เป็นการทำงานของอินซูลินตรงด้านนะเป็นการทำงานของอินซูลินตรงด้านเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพนะครับอีกด้านหนึ่งก็คืออินซูลินทำงานกลับด้านนี่นะครับปรากฏว่าอินซูลินมันทำหน้าที่2 อย่างตรงด้านกับกลับด้านไอ้กลับด้านนี่นะฮะมันไปกระตุ้นการดึงเอาพลังงานที่ได้จากการสลายกลูโคสน้ำตาลนะครับไปสร้างเป็นไตรกลีเซอไรด์ไปสร้างเป็นกรดไขมันนะไปสร้างเป็นกรดไขมันนะครับแล้วก็จากกรดไขมันก็ไปสร้างเป็นเซลล์ไอเนื้อเยื่อไขมันนะครับนะฮะเป็นเซลล์ไขมันเป็นรูปของไตรกลีเซอไรด์และไปสะสมในเนื้อเยื่อไขมันนะไอการทำงานกลับด้านนี้นะครับเขาจริงได้พบว่าคนที่กินแป้งมากๆกินแป้งบ่อยๆนะแป้งเนี่ยมันไปถูกเก็บสะสมไว้ในรูปของไขมันอ้วนครับคนที่กินแป้งมากๆจึงอ้วนไงฮะจึงอ้วนนะครับเพราะว่าเป็นการทำงานของอินซูลินในลักษณะกลับด้านเนี่ยนะก็คือพลังงานส่วนที่เหลือซึ่งมีอยู่ประมาณ 40% เนี่ยนะครับมันถูกไปสะสมไปในรูปของกรดไขมันแล้วก็รูปของไตรกลีเซอไรด์ในเนื้อเยื่อนะเพราะนั้นเนี่ยไอการที่เรากินอาหารนะครับแม้ว่าจะอยู่ในรูปของแป้งเนี่ยนะครับกินมากๆก็อ้วนนะเพราะว่าฮอร์โมนอินซูลินเนี่ยมันทำหน้าที่กลับด้านนะครับก็เป็นหน้าที่ปกติของมันน่ะล่ะคือหน้าที่ปกติมันมีหน้าที่ทั้งตรงด้านแล้วก็กลับด้านนะครับที่ผมบอกในประเด็นที่กำลังจะพูดถึงนี่ก็คือเรื่องของการทำงานภายใต้อิทธิพลของนาฬิกาชีวิต biological clock กรณีที่เรากินอาหารยามที่ไม่มีแสงอาทิตย์นะครับยามดึกหรือยามไม่มีแสงอาทิตย์เนี่ยนะฮะการกินอาหารในลักษณะแบบนี้มันจะส่งเสริมการทำงานของอินซูลินกลับด้านมากกว่าตรงด้านฮะเพราะนั้นจะมีการสะสมพลังงานมากกว่าการนำพลังงานไปใช้นะตรงนี้มีความหมายนะครับเพราะว่าในเดือนรอมฎอนเนี่ยเรากินอาหารในช่วงไม่มีแสงอาทิตย์นะครับเพราะนั้นอินซูลินเนี่ยนะฮะมันจะทำให้เกิดการสะสมของพลังงานมากกว่านะแต่ว่าในช่วงที่เราอดอาหารเนี่ยแน่นอนครับมันเอาไขมันเนี่ยมาใช้แต่ นึกถึงไขมันที่มันถูกสะสมก่อนที่จะถูกออกมาใช้เถอะครับมันอาจจะและมีแนวโน้มนะครับว่ามันอาจจะเยอะกว่าที่มันเอาออกมาใช้ดังนั้นอันนี้จึงอธิบายนะครับว่าทำไมคนที่ถือศีลอดเนี่ยนะจึงมีแนวโน้มที่จะ
รักษาน้ำหนักตัวไว้หรือเพิ่มน้ำหนักตัวนะเพราะนั้นนะถ้าเขาถือศีลอดอย่างไม่ถูกต้องเนี่ยน้ำหนักตัวเขาจะคงที่หรือเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าอินซูลินเนี่ยมันไปทำหน้าที่ส่วนของกลับด้านมากกว่าส่วนของตรงด้านเห็นไหมฮะอันนี้เป็นคำอธิบายในเรื่องของการทำงานของอินซูลินนะครับซึ่งน่าสนใจนะครับนะในเรื่องนี้ผมก็ยืนยันว่ายังไม่มีใครใช้ในการอธิบายมาก่อนนะฮะทีนี้เนี่ยเรามาดูนะครับว่าถ้าสมมุติว่าเราทำงานเรากินอาหารนะให้น้อยลงนะครับนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้แม้ไม่จะทำงานกลับด้านนี่นะครับมากกว่าตรงด้านเนี่ยมันก็จะทำให้พลังงานเราไม่สะสมมากเกินไปนะน้ำหนักเราก็อาจจะลดลงมาได้นะครับตรงเนี้ยจึงจะเป็นประโยชน์ถ้าเราถือศีลอดอย่างถูกต้องแต่อย่างไรก็ตามนะครับมันมีวิธีแก้ในเรื่องของการแก้ปัญหาของการทำงานของอินซูลินกลับด้านนะฮะเพราะมันเกิดขึ้นแล้วนะครับเพราะเราไปกินอาหารตอนช่วงที่ไม่มีแสงตะวันนะฮะโดยการออกกำลังกายครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เขากินอาหารกันยามค่ำคืนเนี่ยนะตอนเย็นเนี่ยนะครับทางโภชนาการเขาแนะนำไงฮะเขาให้ออกไปเดินครับพอกินอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วออกไปเดินครึ่งชั่วโมงเขาบอกออกไปเดินหลังมื้ออาหารนะครึ่งชั่วโมงไม่ต้องวิ่งนะครับเดินเพื่อที่จะทำให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยเดินแก่งแกว่งแขนก็ได้นะครับนะยืดแขนแกว่งแขนนะแล้วก็เดินไปสักครึ่งชั่วโมงก็จะทำให้เราเนี่ยได้ใช้พลังงานนะฮะการใช้พลังงานตรงนั้นนะครับก็จะทำให้อาหารที่เรากินช่วงที่ไม่มีแสงตะวันเนี่ยนะฮะและมีอิทธิพลการทำงานของไอ้ biological clock หรือนาฬิกาชีวิตเนี่ยก็จะทำให้การสะสมนะฮะของไขมันนั้นลดลงฮะคือมันมีการใช้ไขมันไขมันก็จะไม่ถูกเก็บไปสะสมก็จะถูกดึงมาใช้เป็นพลังงานเห็นไหมครับนะมันก็มีวิธีแก้เป็นทริคนะฮะเป็นกลเม็ดในการที่จะแก้อิสลามฉลาดกว่านั้นฮะเราใช้การละหมาดนะในยามค่ำคืนละหมาดยามค่ำคืนก็อย่างที่บอกนะครับว่าท่านรอซูลุลลอฮ์เนี่ยท่านละหมาดมากกว่าการละหมาดในช่วงกลางวันอีกนะครับ22รอกอะอ์ฮ์นะในยามค่ำคืนนะครับมีกิยามุลไลนะฮะ11รอกอะอ์ฮ์มีละหมาดอิชามีละหมาดมักริบนะครับแล้วก็มีละหมาดรอวาติฟนะรวมกันแล้วเนี่ย22รอกอะอ์ฮ์อันนี้เป็นส่วนที่1แล้วนะแล้วก็ในกรณีของเดือนรอมฎอนมีละหมาดตะรอเวียนะ23รอกอะอ์ฮ์นะครับก็คือเป็นตะรอเวีย20รอกอะอ์ฮ์นะครับแล้วก็เป็นวิเตรอีก3รอกอะอ์ฮ์เห็นไหมฮะเพราะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยก็จะได้ประโยชน์นะครับก็จะทำให้มีการดึงเอาพลังงานเนี่ยไปใช้นะเป็นกลเม็ดที่อิสลามได้กำหนดไว้นะก็ทำให้ถ้าสมมุติว่าเรานะกิน2มื้อแล้วไม่กินจุบกินจิบไม่กินเพิ่มแล้วเราละหมาดนะแล้วเราละหมาดในยามค่ำคืนในยามละหมาดตะรอเวียนะครับมากกรณีแบบเนี้ยนะฮะทำได้แบบนี้ไม่มีการกินอาหารในยามดึกร่างกายเราก็จะมีสุขภาพที่ดีนะครับแล้วก็จะไม่อ้วนขึ้นน้ำหนักตัวจะไม่เพิ่มนะสุขภาพของหัวใจและหลอดเลือดสุขภาพของสมองสุขภาพของไตตับนะสุขภาพของหลังกล้ามเนื้อกระดูกต่างๆอย่างที่ได้พูดไปแล้วนะครับก็จะดีขึ้นนะรอมฎอนจึงเป็นเรื่องของการเพิ่มสุขภาพอย่างแท้จริงนะตรงนี้เนี่ยก็อยากจะแนะนำนะฮะนะว่าเราสามารถที่จะถือศีลอดกันแม้ว่าจะไม่ใช่เดือนรอมฎอนนะครับนะท่านรอซูลุลลอฮ์ก็ยังมีการถือศีลอดในซุนนะห์อย่างเช่น2วันต่อสัปดาห์นะครับเรื่องของการถือศีลอดในวันอื่นๆอีกนะฮะซึ่งมีอยู่หลายวันนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพแต่ว่าอันนี้เราพูดในเรื่องรอมฎอนนั้นให้ประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างแท้จริงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่บอกนะครับต้องถือศีลอดแล้วก็ต้องปฏิบัติตนในรอมฎอนอันนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องของการขอดุอาการอ่านกุรอานเรื่องของการที่เราจะมีอิบาดัตที่ถูกต้องนะครับเรื่องของการที่เรามีอากีดะการศรัทธาในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างมากนะตอนนี้ไม่ได้พูดถึงแล้วนั่นจะเป็นประโยชน์อีกด้านหนึ่งแค่เรื่องการละหมาดและการอดอาหารก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งแล้วนะครับ
ขอจบเพียงเท่านี้นะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์